ของการสั่งซื้อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าอีคอมเมิร์ซของร้านเนี่ยนะคะเราจะใช้เวลาเสร็จทั้งหมดต่อคนไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำเริ่มต้นตั้งแต่การสั่งซื้อสินค้าการได้รับการอนุมัติสินค้าต่างๆผ่านแอปพลิเคชันการสั่งซื้อการคอนเฟิร์มยอดการจัดส่งนะคะข้อมูลต่างๆจะต้องถูกคอนเฟิร์มก่อน10นาทีอันนี้เป็นสถิตินะอาจจะไม่ใช่ในบ้านเราค่ะ10นาทีนี้ก็คือชำระเงินเสร็จแล้วรู้แล้วว่าไปส่งที่ไหนลูกค้าได้รับการคอนเฟิร์มแล้วต่างๆแล้วค่อยเริ่มการจัดส่งนะคะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยมันเร็วมากค่ะเรานั่งอยู่บ้านเนี่ยช้อปปิ้งออนไลน์ได้ไม่มีมุดไม่มีเวลาจริงๆอย่างอาจารย์เนี่ยทำงานทุกวันถ้าไม่มีเวลาไปเดินห้างนับครั้งได้เลยต่ออาทิตย์ที่จะไปเดินห้างซื้อของอะไรไม่ได้ซื้อไม่ทันร้านปิดก่อนออนไลน์อย่างเดียวกดสั่งลดสั่งเดี๋ยวเขาไปส่งที่บ้านง่ายมากนะคะทุกวันนี้ประเภทของการอิเล็กทรอนิกส์นะคะตัวนี้มันก็จะคล้ายๆกับอีกองค์เป็นที่เราเรียนกันมาประเภทของการอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราสามารถแบ่งตามลักษณะของผู้ขายแล้วก็ผู้ซื้อนะคะข้อแรกเลยคือเป็น business to customer เป็นการอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานธุรกิจทำกับคนธรรมดาหรือลูกค้าทั่วไปซึ่งส่วนมากทุกวันนี้จะเป็นผ่านเว็บไซต์กับผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือซะแล้วนะคะทั่วไปเลยทุกวันนี้นะ C8อาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่สั่งซื้อสินค้าจาก C8 บ่อยนะคะซื้อหนังสืออะไรอย่างนี้แหละก็เข้าเว็บของ C8 เลือกซื้อถึงแม้ว่าสินค้านั้นๆเนี่ยจะไม่ได้อยู่สาขาใกล้บ้านอาจารย์ก็ตามแต่อาจารย์ก็สามารถสั่งซื้อผ่านออนไลน์ไม่ได้เป็นค่า C8 อย่างเดียวนะคะสินค้าทุกอย่างทุกวันนี้เราสามารถซื้อผ่านออนไลน์ได้หมดหรือจะเป็นแบบอันที่2เป็น business to business เป็นค้าขายกับธุรกิจกับธุรกิจด้วยกันนะคะธุรกิจกับธุรกิจด้วยกันเนี่ยยกตัวอย่างเช่น Office Depot รู้จัก Office Depot ไหมที่รังสิตก็มีที่รังสิตที่ฟิวเจอร์แถวนั้นอ่ะก็มี Office Depot นะคะ Office Depot เป็นเหมือนคล้ายๆโฮมโปรแต่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานทั้งหมดนะคะอันนี้นอกจากขายหน้าร้านแล้วเนี่ยนะคะเขาก็ยังจะต้องดีลกับสมมุติ Office Depot ขายให้กับ Morrisi เนี่ยเป็นลักษณะธุรกิจของธุรกิจด้วยกัน Office Depot ทำธุรกิจค้าขายเครื่องเรียกอุปกรณ์สำนักงานทั้งหมดกับ Morrisi ก็เป็นธุรกิจบริการการศึกษามาจอยกันทำธุรกิจด้วยกันในลักษณะไหนมอลังสิตสั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงานทุกอย่างจาก Office Depot เป็นการซื้อในลักษณะในปริมาณมากและเป็นการแบบเหมาสมมุติอาจารย์สั่งซื้อเครื่องปรินเตอร์หมอมอลังสิตสั่งซื้อเครื่องปรินเตอร์ที่เป็นแพ็คกับ HP นี่นะคะซื้อเข้ามา100เครื่องประจำทุกตึกนี้ก็เป็นธุรกิจกับธุรกิจในลักษณะหรือที่เขาสั่งซื้อเครื่องถ่ายเอกสารที่เปลี่ยนเจ้าทุกปีเลยนะปีนี้เป็นของ Canon นะคะCanon ซื้อเข้ามา100เครื่องก็เข้ามาอยู่ตรงเนี้ยในมอลล์รังสิตเนี่ยก็คือเป็นการซื้อในลักษณะล็อตใหญ่จะเป็นการทำธุรกิจแบบธุรกิจด้วยกันกับธุรกิจด้วยกันเป็น business to business ซื้อในปริมาณมากนะคะแล้วก็จะมีการเจรจาต่อรองกันในเรื่องของราคาในเรื่องของรายละเอียดต่างๆด้วยก็ง่ายมากทุกวันนี้นะคะส่วนอันที่3เป็นอะไรที่นิยมมากๆที่สุดเลยใน e-commerce นะคะนั่นก็คือบุคคลธรรมดากับบุคคลธรรมดาด้วยกันเอง customer to customer C to C ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้บริโภคสามารถขายของหรือซื้อขายกับผู้บริโภคด้วยกันเองอย่างเช่นเว็บไซต์ของ OLX รู้จักไหมเว็บไซต์ของ OLX หรือแอปของ Shopee Lazada เนี่ย Shopee Lazada แข่งกันเนี่ยมากเลยนะคะ Shopee Lazada Ecenter ตัวนี้ก็แข่งช้อปปี้ตอนนี้เป็นใครคะทั้งณเดชน์ยาย่าใช่ไหมยาย่าณเดชน์แล้วก็มีแบ็คพีคด้วยใช่ไหมที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับช้อปปี้เนี่ยช้อปปี้เนี่ยตอนแรกๆเนี่ยเปิดมาก็ยังไม่ค่อยเสถียรและยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้คือแบบว่าฮิตมากเราซื้อได้ทุกอย่างในช้อปปี้ช้อปปี้ขายเองด้วย1 2เราเนี่ยไปสมัครช้อปปี้เพื่อขายของค่ะซึ่งช้อปปี้เป็นเหมือนตัวกลางที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความเชื่อมั่นสมมุติการขายของของหนูเนี่ยหนูจะรู้ได้ไงว่าอาจารย์จะไม่หลอกเพราะฉะนั้นถ้าซื้อผักขายผ่านช้อปปี้มีมาตรฐาน
มีหน้าร้านมีบริษัทโอ้มีอะไรเป็นแบบกิจลักษณะดูน่าเชื่อถือแต่การค้าขายลักษณะนี้ก็คือลูกค้าจะต้องโอนเงินให้ Shopee จ่ายผ่านแอปแล้ว Shopee ถึงจะอัดยอดนั้นมาให้ร้านค้าถูกมั้ยคะในลักษณะนี้เนี่ยการได้เงินของคนขายอ่ะสมมติอาจารย์เป็นขายของใน Shopee อาจารย์จะไม่ได้เงินทันทีผ่านไปกี่วันนี่แหละอาจารย์ถึงจะได้เงินแต่ลูกค้าเกิดความเชื่อถือและไว้ใจไหมเพราะทุกวันนี้ค้าขายออนไลน์อ่ะทำได้ง่ายแต่ก็ยากขึ้นทุกวันเพราะว่ามันไม่ไว้ใจกันนี่แหละนะคะอาจารย์เนี่ยแต่ที่บ้านก็มีการค้าขายออนไลน์กันเหมือนกันมีอยู่วันนึงเมื่อไม่นานมานี้แหละค่ะลูกค้าขอดูหน้าบัตรประชาชนของทางร้านหรือของแม่ค้าที่ขายเราก็ไม่สามารถดูได้คำถามก็คือว่าเขาก็คืออยากจะรู้ว่าแม่ค้าเนี่ยมีตัวตนไหมมีหน้าร้านจริงไหมยังไงนะคะอาจารย์ก็บอกไปว่าไม่สามารถให้ดูได้แต่ถ้าอยากจะมาดูสินค้าให้มาที่ร้านเลยเรามีหน้าร้านชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็โอเคซึ่งในมุมนี้อาจารย์ก็เข้าใจเป็นของลูกค้าเหมือนกันในลักษณะนี้เนี่ยถ้าลูกค้าซื้อขายผ่านช้อปปี้หรือลาซาด้าเขาจะมีความเชื่อใจหรือมีความสบายใจมากกว่าการซื้อขายกับใครก็ไม่รู้แล้วโดยเฉพาะยอดเงินที่มันมีแบบเป็นหลักพันหลักหมื่นในลักษณะนี้นะคะเขาก็ต้องมีความระแวดระวังตรงนี้ไปเรื่องนึงนะทุกวันนี้เนี่ยผู้บริโภคกับผู้บริโภคค้าขายกันได้สะดวกมากเรามี Instagram แล้วก็ขายของได้แล้วเรามี Facebook ก็ขายของได้แล้วยอดขายผ่านออนไลน์ผ่าน Facebook ทำรายได้ได้เยอะมากเลยค่ะทุกคนบนโลกนี้ใช้ Facebook ไม่รู้กี่สิบล้านคนจ้ะแต่ละประเทศเนี่ยทุกคนใช้หมดทุกคนต้องรู้จักอย่างน้อยๆเราขายมันต้องมีคนเห็นน่ะแล้วทุกวันนี้มันมีการเปิดเป็นเพจร้านค้าผ่านFacebook ชัดเจนเลย Facebook เขาก็จับช่องทางได้นะตอนแรกที่ทำ Facebook ขึ้นมาก็เป็นแบบเป็น personal เป็นแบบว่าคุยเล่นกันส่วนตัวถูกไหมคะเป็นสังคมออนไลน์ส่วนตัวแต่พอเขาเห็นช่องทางแล้วเห็นว่าคนค้าขายกันหรือเอา Facebook เป็นช่องทางในการค้าขายเนี่ยก็เลยทำเป็นเพจค้าขายเลยแล้วก็สามารถโปรโมทได้ Facebook ก็ช่วยเราโปรโมทไปยังกลุ่มลูกค้าที่เราอยากจะซื้อขายกำหนดได้เอาเพศเอาไว้นะอายุเท่าไหร่ยังไงนะคะก็โฆษณาผ่าน Facebook มุ่งตรงไปได้เลยเหมือนที่สังเกตดีนะคะถ้าเป็นของพวกคุณถ้าพวกคุณมีความสนใจในเรื่องไหนอ่ะฟีดอ่ะหน้าฟีดพวกคุณมันจะมีเรื่องนั้นแทรกเข้ามาบางช่วงเนี่ยอาจารย์สนใจเรื่องกล้องเข้าไปดูตามเพจขายกล้องหรือแม้แต่เซิร์ชค้นหาลงไปใน Facebook นี่แหละใช้คำว่ากล้องฟูจิเรื่องปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยถ้าเราเสิร์ชเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับกล้องมันจะมีเด้งเข้ามาที่หน้าฟีดเราตลอดเวลาเป็นการโฆษณาเขาจะดูจากความสนใจและดูจากจำนวนคลิปที่เราคลิกเข้าไปหรือเข้าไปดูข้อมูลในเรื่องนั้นหรือถ้าการสนใจเรื่องเที่ยวเพจท่องเที่ยวต่างๆเพจที่พักต่างๆถ้าอาจารย์ดูช่วงนั้นบ่อยๆเข้ามันก็จะมีข้อมูลในแนวเข้ามาหาFacebook เขาก็จะเห็นช่องทางแบบนี้นี่แหละค่ะก็มาช่วยเราโปรโมทได้เขาจะสามารถคัดแยกได้เลยว่าคนไหนที่เล่น Facebook แล้วมีความสนใจในเรื่องไหนก็จะยิงโฆษณาไปที่เราได้เลยง่ายมากทุกวันนี้แต่เราจะทำยังไงให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือเราได้เท่านั้นเองค่ะขายผ่าน Instagram ขายออนไลน์ขายเฟซผ่าน Facebook เนี่ยทุกวันนี้ทุกคนทำได้หมดแต่คนที่จะประสบความสำเร็จจริงๆอ่ะก็มีเยอะแต่ก็หลายคนถอดใจก็มีเหมือนกันไลฟ์สดเนี่ยจะบอกเลยว่าเป็นส่วนช่วยในการเพิ่มยอดขายได้เลยค่ะลูกค้าสามารถคุยโต้ตอบกับแม่ค้าได้ทันทีลูกค้าสามารถเห็นสินค้าได้จริงจากที่แม่ค้าเป็นคนถือเป็นการการันตีว่าแม่ค้าคนนี้ขายมีสินค้าอยู่ที่แม่ค้าคนนี้จริงๆแม่ค้ามาใส่ไม่ดูมาสะพายไม่ดูมาใส่เสื้อให้ดูมาสะพายของให้ดูเห็นขนาดจริงๆว่าของมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงบางทีอย่างที่บอกค่ะเราจับขึ้นมาโอ้มันดูตัวใหญ่เนาะดูในรูปดูตัวใหญ่แต่พอซื้อมาจริงตัวเล็กนะจริงๆก็ต้องเห็นว่าขนาดของการจับถือมันเป็นลักษณะข้อที่4เป็นทางอิเล็กทรอนิกส์แบบรัฐบาลกับผู้บริโภคค่ะอันนี้เป็น government to customer หรือจะเป็น to citizen ก็ได้นะคะเป็นลักษณะที่รัฐทำให้กับประชาชนทุกคนซึ่งตรงนี้เนาะเราได้เรียนในที่แล้วนะคะส่วนข้อที่5เป็น M-commerce เป็น mobile application นะคะ
ที่ทำขึ้นมาผ่านสื่อใช้โทรศัพท์เครื่องที่ต่างๆอุปกรณ์ต่างๆและแอปพลิเคชันของแต่ละธุรกิจนะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกในการซื้อขายอย่างแอปในการจองตั๋วเครื่องบิน Air Asia นกแอร์ไทยออนแอร์ไทยสมายการบินไทยนะคะก็ต้องมีแอปพลิเคชันต่างๆตัวนี้เอาไว้เช็คยอดเอาไว้เช็คเวลาเดินทางกำลังในการเดินทางสถานที่ในการเดินทางจะทำให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายมากขึ้นดูเว็บไซต์ต่างๆเนาะแทร็เวลล็อกก้าสกายสแกนเนอร์อะไรพวกนี้นะคะที่เป็นแหล่งรวมตั๋วเครื่องบินแหล่งรวมที่พักต่างๆที่เขามีการรวบรวมข้อมูลไว้แล้วนะคะทีนี้ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการขับเคลื่อนสู่ระบบอีคอมเมิร์ซนะคะการที่เราจะขยับตัวเองหรือขยับทุกอย่างมาอยู่ในระบบอีคอมเมิร์ซได้เนี่ยมันก็จะต้องเจอกับปัจจัยหลายอย่างอันดับแรกเลยนะคะเรื่องของด้านเทคโนโลยีเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าโครงสร้างพื้นฐานของระบบโทรคมนาคมในประเทศไทยจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการทำอีคอมเมิร์ซค่ะถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือหรือได้รับอนุญาตนะคะในการพัฒนาเครือข่ายต่างๆหรือความรวดเร็วของตัวเครือข่ายเนี่ยเราก็จะไม่มีทางได้เคลื่อนตัวสู่ระบบอีคอมเมิร์ซแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไงคะว่าเราจะต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนทั้งในภาคส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยีหรือจะเป็นในเรื่องของการเงินก็ตามบทบาทของรัฐบาลรัฐบาลเขาจะเข้ามามีบทบาทในการสร้างมาตรฐานหรือสร้างกฎระเบียบกฎหมายต่างๆเนี่ยนะคะเพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีซึ่งการสนับสนุนของภาครัฐตัวนี้เขาก็จะออกกฎหมายบังคับมาใช้เรื่องของการทำธุรกิจร่วมกันในเรื่องของการขนส่งเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะเพื่อทำให้ลูกค้าไม่ได้ถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมซึ่งเราจะต้องได้รับการสนับสนุนนะถ้าเราไม่รับการสนับสนุนหรือระบบเครือข่ายเราไม่โอเคเราจะทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะยังมีอีกหลายประเทศที่ประเทศเขายังไม่พัฒนาหรืออาจจะพัฒนาแต่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีเหนือสิกว่าเกาหลีเหนือเขาจะยอมรับเกาหลีใต้ในด้านเหมือนทุกวันนี้เนี่ยค่ะเขาต้องเจอกับการบังคับให้ทำนู่นทำนี่ห้ามดูหนังห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตจะดูได้ก็คือในสิ่งที่เขาบังคับให้เราดูจำตอนที่บ้านเรามีปัญหาการเงินแล้วทีวีไม่มีไหมทีวีไม่มีละครให้เราดูเลยจำได้ไหมมีแต่รายการที่ส่งพิเศษอะไรทั้งหมดทั้งหลายของพระผู้ทาสของเขาและขนาดเดียวกันเหมือนกันค่ะเกาหลีเหนือก็คือปิดหูปิดตาประชาชนเนี่ยให้ดูแต่สิ่งที่อยากให้ดูให้กินแต่สิ่งที่อยากให้กินให้ใช้แต่สิ่งที่อยากให้ใช้โดนควบคุมทั้งหมดเรียกได้ว่าไม่ได้พัฒนาอะไรเลยสิ่งที่พัฒนาคือทางทหารอย่างเดียวการครอบการปกครองทั่วประเทศเลยเทคโนโลยีอยู่ตรงนั้นหมดเลยแต่ประชาชนถูกปิดกั้นในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เลยเหมือนคนละขั้วโลกเลยแบบคนละเรื่องเลยอีกฝั่งนึงทันสมัยมากล้ำสุดๆแต่อีกฝั่งนึงคือแบบดึกดำบรรพ์คอมพิวเตอร์เขายังไม่ได้เป็นจอแบนเหมือนเราเลยอะระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆก็คือไม่ได้เหมือนเราดูหนังฮอลลีวูดเนี่ยผิดกฎหมายเล่นอินเทอร์เน็ตคือผิดกฎหมายเลยเนี่ยหาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าการทำธุรกิจกับเขาเนี่ยเป็นอะไรที่ทำยากกันเพราะมันไม่ได้รับการสนับสนุนเนาะปัจจัยหลักมันก็จะมาจากลักษณะแบบนี้นี่แหละค่ะปัจจัยทางสังคมปัจจัยทางเศรษฐกิจนะคะก็เรื่องของทางสังคมเนี่ยระดับของการศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะการอบรมซึ่งประชากรทุกคนประชาชนทุกคนเนี่ยนะคะเขาก็ต้องมีความพร้อมในการเรียนรู้เทคโนโลยีด้วยถูกไหมลูกทุกวันนี้เนี่ยเด็กๆเองนักศึกษาหรือพนักงานบริษัทต่างๆทำงานต้องใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการทำเพราะว่าเขาไม่มีพื้นฐานในการใช้ระบบต่างๆพวกนี้ก็จะไม่มีทางทำงานได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่มีเทคโนโลยีใหม่ๆพวกนี้ออกมาให้เขาได้ใช้มันก็ไม่สามารถทำงานได้เช่นกันนะคะไม่สามารถทำงานกับประเทศต่างๆได้หรืองานตลาดออกไปค้าขายอย่างประเทศต่างๆก็ไม่สามารถทำได้เช่นกันปัจจัยทางเศรษฐกิจก็เหมือนกันค่ะความมั่งคั่งของสภาพเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยในเรื่องของการเติบโตรายได้ต่างๆนะคะความก้าวหน้าทางด้านของโครงสร้างต่างๆมันก็เป็นพื้นฐานในการผลักดันการทำธุรกิจลักษณะนี้เช่นเดียวกันรูปแบบของธุรกิจทุกวันนี้นะคะรูปแบบในการทำธุรกิจ
ุกวันนี้เนาะมันจะมีอยู่ลิสต์อยู่ด้วยกัน3แบบค่ะแบบแรกที่เป็นแบบอีคอมเมิร์ซนะคะก็คือเป็นแบบ Brick and Mortar Brick and Mortar เป็นรูปแบบการเดินธุรกิจแบบดั้งเดิมที่ฉันได้มาเรียนว่ามันจะเป็นการซื้อขายผ่านหน้าร้านเป็นการพบปะกันแบบซึ่งหน้าเช่นร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการทั่วไปเป็นธุรกิจแบบออฟไลน์นะคะต้องไปซื้อที่ร้านเท่านั้นอันนี้คือเป็นแบบ Brick and Mortar ต้องไปซื้อที่ร้านเท่านั้นต่อมามันจะเป็นรูปแบบธุรกิจแบบ Click and Mortar ค่ะ Click and Mortar เป็นแบบผสมรูปพูดง่ายๆก็คือมีหน้าร้านด้วยแล้วก็มีออนไลน์ด้วยทำผ่านหน้าร้านแล้วก็มีการซื้อขายผ่านเว็บไซต์ซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารและในการค้าขายกับลูกค้า Click and Mortar มีหน้าร้านอย่างเดียว Click and Mortar มีหน้าร้านและมีออนไลน์ด้วยอันที่3 Click and Click Click and Click เป็นธุรกิจแบบดิจิตอลค่ะเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมดไม่มีหน้าร้านตั้งอยู่จริงลูกค้าจะซื้อสินค้าต้องดำเนินผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอย่างเดียวเลย Shopee Lazada Amazon เนี่ยไม่มีแล้วค่ะไม่มีหน้าร้านซื้อผ่านออนไลน์อย่างเดียวนะหรือเราดูหนังเนี่ยเว็บดูหนังอ่ะเราไม่เห็นหน้าร้านเขาเลยค่ะแต่ก่อนมันจะเป็นร้านขายซีดีถูกไหมคะร้านเช่าซีดีร้านเช่าวิดีโอถูกไหมลูกแต่ทุกวันนี้ร้านดูหนังในลักษณะนี้เนี่ยไม่มีแล้วร้านเช่าซีดีทุกวันนี้หายไปแล้วค่ะถูกไหมอาจารย์ไม่เห็นมีใครเช่าซีดีหนังดูแล้วนะคะเราสามารถดูผ่านเว็บผ่านแอปได้หมดแล้วมันจะมีเว็บไซต์ที่ให้เราดูหนังแล้วเราจ่ายตามเป็นรายเดือนอ่ะรู้จักไหมอาจารย์เนี่ยดูของ IPTV อะไรสักอย่างนึงจ่ายเป็นรายเดือนแล้วก็มีแอคเคาท์เข้าไปอ่ะก็จะมีหนังทุกประเภทเลยธุรกิจในลักษณะพวกนี้แหละเหมือนNetflixนี่แหละที่พอมีขึ้นมาปึ๊บดงหนังเนี่ยได้รับผลกระทบแบบเป็นค่ะเมเจอร์ซีเพล็กซ์เนี่ย MTV และอีกเจ้าหนึ่งอะไรนะฮะ SF เนี่ยค่ะสร้างโรงหนังขึ้นมาแล้วซื้อแฟรนไชส์หนังมาแล้วด้วยแต่ไม่มีใครมานั่งดูหนังในโรงอ่ะเขาก็ต้องทำการตลาดค่ะเพราะอาจารย์เชื่อว่าทุกวันนี้เราดูหนังได้ง่ายขึ้นเอาไม่ต้องง่ายเลยเมื่อเช้าอาจารย์ขับรถมาอาจารย์ยังเปิดเบลโล่ดูโครงเก่าเมื่อคืนเนี่ยที่ดูแล้วกันคือดูหนังอ่ะดูละครอ่ะดูย้อนหลังได้ดูผ่านโทรศัพท์ได้ดูออนไลน์แบบเรียลไทม์แบบดูสดก็ยังดูได้เลยผ่านเว็บผ่านแอปพวกนี้ทั้งหมดเลยค่ะมันง่ายมากแต่โรงภาพยนตร์เนี่ยต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเลยค่ะเขาเนี่ยสังเกตดูนะจะมีเมเจอร์มาตั้งบูธที่คณะเราทุกปีเลยทุกปีตามช่วงเดือนผัดเปลี่ยนไปเลยค่ะมาขายตัวหนังที่ถูกให้เด็กๆถูกไหมคะถ้าเป็นเด็กนักศึกษาเนี่ยรู้สึกรายปีเท่าไหร่กี่ร้อยเองอะดูหนังกันตลอดเลยอะรายปีหรือรายเดือนเดือนละ400มั้งเดือนละ200หรือ400หรือเท่าไหร่เนี่ยค่ะคุณจะดูกี่เรื่องก็ได้ดูไปเถอะถึงขั้นแบบนั้นเลยอะตอนนั้นอาจารย์เสียดายมากอาจารย์สมัครไม่ได้เพราะเขาให้แต่เป็นนักศึกษาอาจารย์ยังชอบดูหนังในโรงนะรู้สึกว่ามันได้ฟิลดีแบบมันเสียงมันเซอร์ราวมันมาจากทุกทิศทางเลยค่ะแต่ว่าถ้าสะดวกจริงๆจะไปดูในโรงแต่ถ้าเราดูผ่านเว็บไซต์ต่างๆข้อเสียของมันก็คือมันต้องรอให้ออกจากโรงก่อนถูกไหมคะมันอาจจะไม่ทันอาจจะไม่อินเทนอะไรเงี้ยแต่อาจารย์ก็ยังชอบดูหนังในโรงและแต่ว่ามันก็ยังคลาสสิกดีก็ยังช่วยเพิ่มอรรถรสในการดูได้แต่ไม่ขอดูโฟดีอาจารย์เคยดูโฟดีเคยดูหนังแบบโรงโฟดีไหมโฟดีเอ็กซ์จากหนังแอคชั่นดราม่ากลายเป็นหนังคอมเมดี้อ่ะคือขำทั้งเรื่องเลยไม่ใช่ขำอะไรนะเรื่องไม่ได้ขำขำตัวเองที่จะต้องนั่งสั่นตลอดแล้วก็แบบเดี๋ยวก็ลงมาทางนี้เดี๋ยวก็น้ำมาทางนี้แล้วก็เสียงโอ้ยคืออะไรนะขนาดนั้นไม่บอกว่าหนังแอคชั่นกลายเป็นหนังคอมเมดี้อ่ะหนังขำขำเพราะว่าเขาอีโยกไปมาตลอดเวลาเออแล้วไปดูหนังเกี่ยวกับเรือดำน้ำค่ะทำที่แบบใต้หนังแล้ววะตอนที่แบบนั่งอยู่แล้วเขาเรือต้องจมลงไปในทะเลใต้หนังแล้วเหรอเขาอี้มันก็กระโดดลงอย่างเงี้ยให้เรานั่งคล่อมลงแล้วก็แบบว่าทำแบบองศากับพื้นให้มันเฉียงไปแล้วก็ดำดิ่งลงไปสู่ท้องทะเลประมาณนั้นก็คือแบบตอนแรกก็สนุกดีนะลำหนักไปจะอ้วก
พราะมันสั่นตลอดเวลาอันเนี้ยเคยผ่านเคยดูแค่สองครั้งแล้วก็แบบเลิกไม่เอาแล้วมันดูแบบนั่งดูเฉยๆดีกว่าอะไรนะคะคือโรงหนังเนี้ยทุกวันเนี้ยก็จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำธุรกิจเลยแหละเพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปลูกคนเข้าโรงหนังน้อยลงเพราะว่าดูที่บ้านได้ดูผ่านแอปผ่านโทรศัพท์ดูผ่านเว็บไซต์อะไรต่างๆได้นะคะอาจารย์เนี่ยมีเว็บพวกเนี้ยเว็บดูหนังเนี่ยต้องมีเลยเพราะเป็นคนชอบดูหนังทุกวันจ้ะก่อนนอนอย่างน้อยต้องเปิดเรื่องอะไรก็ได้อาจารย์ชอบหนังแนวหนังอะไรก็ตรงการ์ตูนดูหมดนะคะแอคชั่นแอคชั่นฆาตกรฆาตกรรมดูหมดเลยล่าสุดเพิ่งไปจองนี่นั่นหมายเพิ่งเจอคืออยากดูมากว่าเพิ่งได้ดูกัปตันมาร์เวลล่าสุดที่เป็นผู้หญิงอ่ะตัวสนุกคนบ้าเลยพวกจะเก่งเลยเก่งยิ่งกว่าซูเปอร์แมนอ่ะคือแบบเก่งมากแล้วเนี่ยล่าสุดก็คือจองคืออยากดูนะคะอันเนี้ยหนังโรงหนังเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการกระตุ้นให้คุณเนี่ยได้ดูปลอดภัยถ้าคุณมาดูผ่านโรงหนังนะคะเว็บไซต์พวกเนี้ยจะนำหนังมาฉายได้แล้วคุณต้องออกมาดูมาก่อนแล้วนะคะคนก็จะเข้าโรงหนังไปดูจากการที่อยากจะดูอาจารย์นี่แหละเพื่อนันบางคนก็อาจจะแบบว่าไม่รีบมากไม่ต้องจำเป็นต้องไปดูก็ได้หรือไม่อยากจะเสียตรงเสียตังก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะอาจารย์ว่าการทำธุรกิจแต่ละประเภทก็ต้องมีการปรับตัวตลอดเวลาเพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคมันเปลี่ยนไปค่ะอย่างรูปแบบนี้เป็นแบบ click and click เนี่ย Lazada ไม่มีหน้าร้าน Amazon ไม่มีหน้าร้าน Shopee ไม่มีหน้าร้านแต่ทำไมเราเชื่อถือหรือเรากล้าที่จะสั่งซื้อหรือกล้าที่ทำธุรกิจกับเขานะคะตัวนี้มันก็คือคุณก็ต้องศึกษารูปแบบศึกษาโมเดลการทำธุรกิจว่าเขาทำได้ยังไงเขาสามารถที่จะประคับประคองคนในหลายสิบล้านคนเนี่ยที่จะมาทำการค้าขายของเขาเนี่ยแล้วมันทำให้ทุกคนปกครองทุกคนให้มันอยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยได้นะคะแล้วก็จัดสรรในเรื่องของค่าบริโภคค่าบริการอะไรที่มันเท่าเทียมกันนะ